ขนมจีบที่อร่อยที่สุดในจังหวัดชลบุรีครับจะเป็นขนมจีบลูกเล็กๆแบบนี้แล้วกินอร่อยมากนุ่มแบบเด้งก็คืออ่ะจอมครูอย่าไปนุ่มหรือว่าอร่อยครับนี่อร่อยจริงหืมหืมหืมเต๋านะครับสวัสดีครับผมปอนนะครับสวัสดีครับรายการนี้ร้านนี้พี่แนะนำผมจะบอกเลยว่าวันนี้จะพาทุกคนไปกินขนมจีบที่อร่อยที่สุดในจังหวัดชลบุรีขนาดนั้นเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านขนมจีบในบ้านเราเยอะมากนะมีทั้งแบบแบรนด์โอ้โหทั่วไปดังๆทั่วไปแต่ว่าถ้าเอาท้องถิ่นจริงๆร้านขนมจีบร้านนี้อร่อยที่สุดในชลบุรีเลยพาน้องๆไปกินด้วยแล้วก็ต้องรีบไปแล้วเพราะว่าร้านปิดบ่ายสองตอนนี้บ่ายโมงจะครึ่งแล้ว นะครับต้องทำเวลานิดนึงร้านนี้ชื่อว่าขนมจีบเจ๊จิ๋มนะฮะนี่ไปเลยรีบเลยรีบเลยขนมจีบเจ๊จิ๋มเนี่ยเขาก็เปิดตั้งแต่เช้าฮะแล้วก็จะปิดที่บ่ายสองซึ่งบางวันก็หมดก่อนนะต้องบอกก่อนว่าเวลาไปซื้อเนี่ยซื้อเยอะๆได้เลยนะครับเพราะว่าอร่อยเกินต้านนะกินแทนข้าวได้เลยผมก็เคยกินแต่ว่าผมอ่ะไม่เคยไปถึงร้านมีคนซื้อมาฝากคนซื้อมาฝากใช่ป่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมสิ่งเนี้ยมันเป็นของฝากของชลบุรีได้เลยนะเพราะว่ามันซิกเนเจอร์อร่อยแบบยืนหนึ่งจริงแล้วปกติคนเรากินขนมจีบอ่ะสามลูกห้าลูก8ลูกก็คือจบแล้วใช่ป่ะผมกินร้านนี้นะผมกินได้เป็นกล่องขับเข้าตัวเมืองไปเลยครับมันอยู่ย่านตลาดกลางลุยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดเก่าแล้วครับในชลบุรีมันลุ้นกันนะว่าจะจิ๋มยังรอเราอยู่ไหมเขาบอกว่าเป็นร้านดังเฮ้ยจะบอกอย่างนี้ก่อนมันเป็นร้านดังที่คนท้องถิ่นรู้จักแต่ว่านักท่องเที่ยวที่ผ่านชลบุรีบางทีข้ามไปเลยพลาดความอร่อยไปเลยแล้วก็ไปกินร้านที่มันเป็นกระแสแต่อันเนี้ยเป็นร้านตำนานร้านเก่าแก่ซึ่งอร่อยตั้งแต่ยุคพ่อยุคแม่แล้วจนมาถึงยุคเราก็ยังขายดียังอันนี้อยู่ใน EP นี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าถ้าใครผ่านมานะครับร้านนี้คุณอย่าพลาดนะมันอร่อยมากๆเฮ้ยยังไงโอ้โหยังประตูเปิดอยู่ครับเฮ้ยนี่ครับขวามือครับเออเก็บของหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจอดรถแป๊บนึงเอาไว้ถึงแล้วนะครับร้านขนมจีบเจ๊จิ๋มถ้าเกิดคนจะมาเนี่ยก็แค่เซิร์ชเจ๊จิ๋มขนมจีบมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยว่าพิกัดตรงนี้นะร้านจะเป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะโบราณมากๆด้านบนจะเขียนว่าตลาดกลางเห็นไหมฮะมีป้ายตลาดกลางอยู่นี่ของแท้ต้นตำรับนะครับที่นี่เลยเดี๋ยวข้ามถนนไปซื้อกันแล้วครับขนมจีบซาลาเปาเขาบอกว่าเริ่มต้นที่ลูกละ2บาทซาลาเปาลูกละ10บาทขนมจีบลูกละ2บาทจะเป็นขนมจีบลูกเล็กๆแป้งนิ่มๆแต่ไส้อร่อยมากกล่องนึงจะเป็นไซส์ประมาณนี้แล้วมันนี้อันนี้กล่องนึงได้กี่ลูกครับ25ลูกกล่องนึง25ลูกนี่เขาบอกว่ารับจัดงานเอาอาหารที่ด้วยจัดเป็นชุดเป็นเบรดได้ด้วยนะครับรีเบอร์โทรเบอร์โทรถ้าโทรมาสั่งกันก่อนได้อ่ะเมื่อกี้สั่งอะไรเขาเลยว่ายังครับยังใช่ป่ะเอากี่กล่องดี1 2 3 4 5 6 7 10กล่อง10กล่องเมื่อกี้สั่งไปเท่าไหร่10ใช่ไหมครับเออสั่งใหญ่อีก10ครับเฮ้ยเฮ้ยทิ้งผมสั่ง10ไอ้ก็สั่งอีก10ต้องซื้อฝากพี่โอสั่งอีกเท่าไหร่ซื้อฝากไป4 4 24กล่องแล้วมีใครมากกว่านี้ป่ะนี่ทุกคน1กล่องอุ่นๆเลยนะเขาจะมาพร้อมกับซอสพริกกับกระเทียมเจียวแล้วก็จะเป็นซอสเปรี้ยวนะครับแล้วแต่ชอบเลยแต่ว่าปกติผมเป็นคนกินแบบไม่ใส่ซอสเพราะว่านี้อร่อยอยู่แล้วนะจะเป็นขนมจีบลูกเล็กๆแบบนี้แล้วกินอร่อยมากเอาลุยเลยครับไปผมว่าทีละ5เลยครับทีละ5เยอะไปนุ่มแบบเด้งก็คือกินยังไม่เห็นแววตาจอมครูอย่าไปนี่มันอร่อยครับนี่อร่อยจริงผมเอาของร้อยเพิ่มของเป็นสิ่งที่กินกันมาตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้นะแล้วก็จะมีน้องที่ออฟฟิศบ้านแถวนี้มาปุ๊บเนี่ยเขาต้องอิ้วกับไปฝากที่ออฟฟิศตลอดโทษดีพี่ร้านนี้กี่ปีแล้วอะ2501เริ่มต้นขายขนมจีบตั้งแต่ปี2501 65ปีอะแล้วทุกวันนี้ยังขายลูกละ2บาทอะคิดว่าวันนั้นลูกละกี่บาทนี่คือกล่องใหญ่กล่องเล็กก็เยอะแล้วนะกล่องเล็กจะมี25ลูกกล่องใหญ่จะมีอยู่300ลูกเฮ้ยร้อยเดียวกล่องอะไม่ถึงไม่ถึง50ลูกป่ะอร่อยจริงเอาครับมันมีความหอมแบบตาละมุนเฮ้ย
ันได้เลยขอบคุณครับโอ้โหนี่นี่ราดซอสราดซอสที่เขาให้แบบราดซอสมาเลยขอกินแบบมีซอสนะมีกระเทียมด้วยอร่อยคนละแบบนะเพราะซอสอ่ะบ้านเราอ่ะจะมีซอสพริกที่เฉพาะทางอยู่มันจะมีซอสพริกที่เป็นแบบเผ็ดเปรี้ยวอ่ะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยไหมแบบมีซอสอร่อยมากไม่มีซอสอร่อยนะมีซอสอร่อยโอ้ลูกควันอุ่นๆเลยอ่ะไปแล้วกระเทียมเจียวจะไม่เหมือนแบบกระเทียมเจียวสำเร็จรูปอ่ะมันแบบกินแล้วกรอบแล้วก็เข้าไปเลยหอมหอมเบาๆคุณจะพูดอะไรวะมันไม่แข็งอ่ะเออมันสดใหม่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 สดเลยอ่ะที่บ้านเขาปลูกกระเทียมแล้วก็มาเจียวให้ทุกวันเอาเวลาไหนมาหอมหอมจีคือถ้าแม่อร่อยจริงอยู่ไม่ได้นะ65ปีเนี่ยมันคือที่สุดแล้วอ่ะที่สุดจริงๆอืมเดี๋ยวผมเห็นหน้าร้านเนี่ยคนมาสั่งทีมเล่น1กล่องนะ10มั่ง5มั่งอร่อยที่เรามานี่คือธรรมดาเลยครับธรรมดาเลยร้านเปิดไวปิดไวบ่าย2ก็ปิดแล้วอยากรู้อีกอ่ะพี่ทายวันนึงขายกี่ลูกหมื่นลูกนึกถึงการห่อขนมจีบนะวันละขั้นต่ำหมื่นลูกทุกวันตกวันละ20,000เดือนนึงมี30วันโอ้ทางบ้านดูอยู่รับหิ้วนะครับรับหิ้วทุกวันตกผมจะบอกว่าขนมจีบมันมีเยอะมากทุกวันนี้บางคนน่ะไปติดรสชาติขนมจีบที่เป็นขนมจีบยุคใหม่อ่ะเป็นกุ้งเด้งบ้างเป็นอะไรบ้างคือผมบอกจริงคุณลองแบบนี้ต้นตำรับอร่อยแบบกลางๆอ่ะมันอร่อยจริงอ่ะชิมดิเนื้อเน้นๆไหนกินเปล่าๆก็ดีกินมีซอสก็จะได้รสชาติเปรี้ยวเผ็ดสดชื่นนะที่นี่แต่ว่าเขาเป็นซาลาเปาด้วยนะลองซาลาเปาไหมซาลาเปามีเหลือเยอะครับเอากล่องนึงพี่ผมไม่เคยกินซาลาเปาที่นี่ปกติจะกินขนมจีบกินรอบนึงกินเป็นกล่องตลาดวันนี้ลองซาลาเปาด้วยอันนี้กล่องลูกกี่บาทพี่อ๋อลูกละ10บาทราคาดีนะแป้งนี่แบบโทษนะโอ้โหนิ่มอ่ะใครชอบกินหมูสับผมครับแจกครับหมูสับครับด้วยต้นตำรับของซาลาเปาคือถ้าเป็นไส้พวกไส้หมูอะไรนี่จะเป็นติ๋วใช่ถ้าเป็นไส้หวานจะเป็นกลมรู้ได้เลยว่าเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะมันเป็นงานแบบตีบมืออ่ะมันดูบ้านๆดีอ่ะมันจะไม่แบบตีบมาแบบสวยงามอะไรแบบนี้แหละเครื่องมันจะเครื่องจัดอุ้ยคุณหมูมันเด้งอะไรอย่างงี้เลยเว้ยหมูเด้งนะเออปกติเขาก็จะใส่ซอสพริกซอสอะไรกันแหละแล้วแต่คนชอบแต่ผมเป็นคนไม่ชอบซอสเท่าไหร่หอมอ่ะตัวดำอุ้ยเป็นไงครับร้อนไปแล้วเรียบร้อยนี่อร่อยอ่ะตาคุณอร่อยรับบัตรมากสุดยอดเลยไปต่อไม่ต้องรอแล้วรอไปเลยเป็นไงมันไม่หวานมากเลยใช่เขาไม่ได้ให้จนติดคอแป้งอร่อยนะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวหน่อยแต่ไม่ได้เป็นแป้งแบบร่วนๆเหมือนขนมปังอ่ะจะมีความแบบเหนียวๆนิดนึงนี่เราเปาอร่อยนะซาลาเปาก็เป็น4ลูกลูกละ10บาทครับส่วนขนมจีบก็เริ่มต้นที่กล่องเล็ก50บาท25ลูกผมว่ากินแบบมื้อนึงกำลังดี25ลูกคนเดียวเลยนะได้เลยเนาะกล่องนึงอิ่มๆไปเลยอร่อยๆทุกคนผมหมดแล้วนะหมดแล้ว1กล่องบอกแล้วว่าเป็นขนมจีบเจ้าเดียวที่ผมกินได้แบบหมดกล่องคนเดียวโคตรอร่อย1กล่องใช้เวลาเท่าไหร่อ้าวพี่มันบอกว่าขอช้าเล็กหน่อย1กล่องใช้เวลากินเท่าไหร่ผมให้เวลา25ลูกใช่มั้ย5นาทีขอ2นาทีพอเฮ้ยนาทีเดียวได้มั้ยถ้าเต๋ากินขนมจีบหมดภายใน2นาทีแล้วกูให้กินอีกกล่องนึงเอางี้มั้ยแข่งกับผมแล้ววางเดิมพันมั้ยคนแพ้ต้องซื้อขนมจีบ10กล่องฝากให้พอดออฟฟิศเห็นไหมโอเคโอเคนะคนแพ้จะซื้อขนมจีบ10กล่องฝากที่ออฟฟิศเพราะตะกี้เราซื้อเป็นหน่อยเดียวไม่พอหรอก3 2เริ่มครับไปแล้วฮะโอ้โหเอาล้นไม่ล้นนะนั่นไปดิอย่าห่วงมันร้อนมากเดี๋ยวไปครึ่งแล้วครับอันนี้ก็ครึ่งแล้วเหมือนกันครึ่งปากกืนบางลูกไม่ได้อมไว้โอ้ปากหวานจะเข้าไปปากตายที่กินไม่หยุดเลยเธอข้างหลังไม่มีอะไรอ่ะครับไม่เกี่ยวครับเต่านะครับหัวร้อนร้อนบานนะเออลุงไม่เอานะครับผิดคอเอาไม่หมดเขาอยู่เหรอเฮ้ยไอ้นี่ไม่ได้แข่งนะแต่หมดแล้วว้าเอาไม่หมดเขาอยู่เหรอเอาใครจะหมดแล้วอันนี้เหลืออะไรเหลือ3 2 1เหลือ1เรียบร้อยต้องหมดปากเลยนะหมดปากอ่ะนี่หมดแล้วยังไม่หมดพี่หอมชนะนะครับเกมนี้เดี๋ยวเต๋าไปจัดอีก10กล่องพี่ขออีก10กล่องอู้ได้กินฟรีมันเยอะนะกล่องนึงอ่ะไม่ใช่น้อยนะเออร้อนเหรอเขาบอกกินขนมจีบต้องกินตอนร้อนๆอูดหมูกินจะหมูเยอะไปหน่อยทั้งมันก็เรามีอีก10กล่องกลับไปฝากที่ออฟฟิศก็ต้องปรบมือให้เต๋าหน่อยครับคนคณะไม่ได้อะไรแล้วแข่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยทุกคนผ่านไปผ่านมาซื้อแบบเหมาแบบนี้ได้เลยนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อ10กล่องเยอะแล้วอะคุณซื้อไม่เผื่ออีกมันไม่พอกิน
มันอร่อยมันฝากคนข้างๆได้นี่ก็คือพิกัดขนมจีบเจ๊จิ๋มนะครับตลาดกลางเส้นชลบุรีเลยหาง่ายมากๆเซิร์ช GPS ก็ขึ้นแหละร้านเปิดมา65ปีแล้วก็อร่อยแบบเนี้ยรักษามาตรฐานกินตั้งแต่เด็กจนโตก็ยังอร่อยแบบเนี้ยแล้วลิ้นเป็นไรฮะร้อนโอเคร้านนี้พี่แนะนำครับแนะนำจริงๆอร่อยป่ะเอ้ยอร่อยมากครับอร่อยมากพิกัดก็จอดรถข้างทางได้เลยครับแล้วลงมาซื้อแบบเทคเอาเวย์กลับบ้านมีทั้งซาลาเปามีทั้งขนมจีบกล่องเล็กกล่องใหญ่ซื้อฝากคนข้างๆได้เลยแล้วก็ผมยังไม่เคยเห็นใครกินแล้วบอกว่าไม่อร่อยอ่ะเออที่นี่อร่อยจริงอ่ะฝากไว้แล้วกันนะครับฝากคุณพิกัดนี้เจ๊จิ๋มขนมจีบซาลาเปาตลาดกลางชลบุรีอ่ะฝากซับสไครป์หน่อยเออแชร์โอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับร้านนี้พี่แนะนำครับไปก่อนฮะเฮ้ยเหรอเฮ้ยเหรอเหมือนแก้เลยนะ